เป็นยังไม่ใช่ของเรานะครับอันนี้ดึงมาเป็นแอปพลิเคชันของต่างประเทศของเราก็สิ่งที่เพิ่มเข้ามาครับสำหรับ Pocket Ninja 2นะครับคือระบบอินเทอร์เฟซใหม่ในการสร้าง ID ตอนเริ่มต้นฮะที่แปลกใหม่ไม่เหมือนเดิมแล้วซึ่งคนที่เล่นจะทราบดีว่ามีตัวละครเพิ่มเข้ามาจากตอนแรกจะมีตัวละครอีกตัวนึงแต่ตอนนี้มีตัวใหม่เพิ่มเข้ามาอีกเยอะฮะพวกคีบาพวกอะไรก็ไม่มีมาแล้วนี่แหละเป็นฝ่ายมี3ตัวแล้วก็ฝ่ายมันโตอีก3ตัวครับผมถัดมาครับผมก็คือระบบแคร์หรือระบบกิลด์ครับซึ่งตรงนี้ตรงภาคหนึ่งอ่ะมีผู้เล่นสอบถามมาว่าอยากมีกิลด์อยากมีอะไรบ้างเพราะไม่อยากเล่นคนเดียวซึ่งตัวเนี้ยภาค2เข้ามาคือเป็นการตอบโจทย์แล้วครับผมว่าตอนนี้มีระบบกิลด์เข้ามาแล้วสามารถรวบรวมพวกเพื่อนฝูงเข้ามาได้ครับโดยกิลด์เนี่ยครับจะมีระดับเลเวลของกิลด์ด้วยซึ่งเมื่อเราอัพเลเวลกิลด์ขึ้นไปแล้วจะสามารถรับคนได้เพิ่มมากขึ้นไปด้วยครับผมถัดมาครับผมคือระบบที่เป็นพูดว่าเป็นรวมๆแล้วกันครับผมก็คือเช่นระบบชั้นเรียนนินจาชั้นเรียนนินจาถ้าเกิดเรื่องนารูโตะมันก็จะรู้ว่ามีเก็งนินมีโจนินมีอะไรก่อนนะก็คือพวกเนี้ยเราจะสามารถเข้าชั้นเรียนมีคลาสได้เมื่อจบการศึกษาจะเก็งนินเป็นโจนินอ่ะสเตตัสของเราจะเพิ่มมากขึ้นไปด้วยตัวนี้ก็น่าจะเป็นอีกไฮไลท์ครับผมซึ่งชั้นเรียนก็จะมีหลายๆแบบเรียนทำอาหารเรียนปลูกผักเรียนอะไรด้วยครับผมถัดมาครับผมต่อจากเมื่อกี้คือระบบที่มาโชว์อันหนึ่งคือระบบปลูกผักซึ่งระบบนี้ครับผมจะเข้ามาอยู่ในฟาร์มของเราด้วยซึ่งเมื่อปลูกผักแล้วเราจะได้หาทรัพยากรเข้ามาด้วยซึ่งทรัพยากรเนี้ยเราจะใช้ในการตียุทธภัณฑ์ในอนาคตด้วยแล้วก็อาจจะใช้ในการอัพเลเวลของแคนของกิลด์ด้วยครับซึ่งตั้งใช้ความร่วมมือของหลายๆคนในกิลด์ช่วยกันปลูกผักด้วยไฮไลท์เด็ดของPocket Ninja 2คือการปลดปล่อยสวัสดิการหรือบังไขของกระตุ้นเรื่องบีนะครับซึ่งการปลดสวัสดิการนี้ก็คือเมื่อเราเรียนหรือว่าเราจะได้จีเวลของสวัสดิการนั้นๆมาเมื่อเราเปิดมาจะได้เป็นรูปร่างที่คล้ายๆกับเป็นนกฟินิกซึ่งแต่ละอย่างมันจะไม่เหมือนกันบังไขของแต่ละตัวไม่เหมือนกันซึ่งต่อไปอาจจะเห็นได้ว่าวันพีชมีบังไคได้แล้วก็นารูโตะก็มีบังไคได้ด้วยซึ่งบังไคจะเปลี่ยนรูปร่างตามจีเวลอย่างที่บอกแล้วก็สเตตัสและท่าก็จะไม่เหมือนกันด้วยครับผม สเตตัสก็คือจะอยู่ทางขวามือครับที่เป็นเล็กๆครับถัดมาเป็นโซคิสตันซึ่งโซคิสตันก็คือเป็นระบบการตียุทธภัณฑ์อีกแบบหนึ่งซึ่งใช้หินโซครับผมแต่ซึ่งตัวเนี้ยเราก็เมื่อตีแล้วเราจะได้มีการเปิดตัวละครขึ้นไปเรื่อยๆจากภาคที่4เห็นเป็นตัวละครเป็นตัวละครลับนะครับมีชุนลีเข้ามามีอาราเล่เข้ามามีเจ้าดีด้วยก็เท่าที่รู้มาครับผมก็จะบอสใหญ่ที่เป็นเคโทสครับของกอร์ดอวอร์กเจ๋งมากเกมนี้ยังเงินเยอะมากซึ่งตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ผู้เล่นที่อยากได้มีรูปแบบหลายๆตัวละครเข้ามาครับผมที่ขาดไม่ได้สำหรับ Pocket Ninja ทุกรูปภาพทุกแบบคืออัลฟิตใหม่โดย Pocket Ninja 2จะมีอัลฟิตใหม่ที่เป็นเนื้อเรื่องของนารูโตะภาคที่ใกล้ๆจบแล้วคือสงครามโลกนินจาที่มีมาดาระส่วนทางบีสบีก็จะเป็นยูมาทูดร่างใหม่อิจิโกะภาคออกทะเลแล้วนะครับภาคที่ภาคจบแล้วภาคสุดท้ายแล้วภาคสุดท้ายแล้วของอิจิโกะครับแล้วก็มีอาจารย์เพิ่มเข้ามาซึ่งส่วนของภาคนารูโตะส่วนของตัวตนจากนารูโตะก็ดังๆก็จะมีทางมีนารูโตะร่างที่ควบคุมก้าวหันได้แล้วที่เป็นตัวไฟนะครับแล้วก็แปดขาด้วยส่วนบางทีนี่ยังไม่เห็นเท่าไหร่ครับ
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นตัวละครที่เป็นอ๋อเห็นแล้วเป็นเจ็ดเทพโจรสลัดครับก็จะมีมีฮอกไกเดียวแล้วก็มีพวกหนวดดำด้วยที่เพิ่มเข้ามาในอนาคตภาคสองอีกระบบหนึ่งคือระบบปีกเพิ่มความสามารถโดยปีกจะแบ่งเป็นสามแบบครับก็คือปีกนางฟ้าปีกมารแล้วก็ปีกเทพเจ้าครับซึ่งตรงเนี้ยทำไมถึงต้องมีปีกเพราะว่าทุกคนหากไม่มีปีกแล้วสเตตัสของเราเหมือนกับว่าขาดยุทธภัณฑ์ไปชิ้นหนึ่งเลยก็คือต้องใส่พอใส่แล้วก็จะมีสเตตัสเพิ่มมายิ่งดีบวกยิ่งอะไรสเตตัสก็ยิ่งเพิ่มมาอีกช่องหนึ่งทำให้ทุกคนในภาพภายในต้องหาปีกมาใส่กันแล้วปีกนี่คือโชว์ที่ตัวละครเลยนะที่ตัวละครคือใส่ให้เห็นตอนต่อสู้ด้วยครับได้ทำอะไรบ้างภาพคือเป็นไอเทมมอลแล้วก็จัดกิจกรรมครับผมถัดมาคือแผนที่ใหม่ครับผมและกราฟิกใหม่ซึ่งแผนที่นี่จะอิงจากเนื้อเรื่องหรือการ์ตูนหรือต่างๆที่ผ่านมาโดยทางซ้ายนี่คือแผนที่สิ้นสุดของรุ่นที่1กับมาราที่สู้กันนะครับส่วนทางขวาบนก็คือฉากห้องที่ฝึกของ8ขาที่เกาะสันหางครับผมก็คร่าวๆก็มีประมาณนี้ครับสำหรับพ็อกเก็ตนินจา2โดยกำหนดการอัปเดตนี้คือวันที่22สิงหาคมนี้ครับซึ่งจะเปิดให้เล่นทั้งหมดเลยโดยตัวเกมก็จะใช้ตัวเกมเหมือนเดิมอยู่ครับข้อมูลเดิมซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของพ็อกเก็ตนินจาที่จะมีในช่วงเดือนหน้าครับ